สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง 4M Channel นะครับตอนนี้ก็ EP ที่105แล้วนะครับสำหรับเกม Ragnarok Origin นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีประกาศ New Update เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปให้กับผู้ชมฟังเองนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมที่ข่าวดีที่สุดเลยก็น่าจะเป็นอาชีพ Alchemist นั่นเองที่มันจะเข้ามาแล้วนะครับตัวทีมงานเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับที่ไม่ได้บอกเราก่อนนะครับก็มันจะเข้ามาวันที่19นี้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้คลิปนี้อัปเดตวันที่18นะครับพรุ่งนี้19แล้ว Alchemist มาอย่างแน่นอนแต่ว่านะครับมีอื่นๆเพิ่มมานะครับแล้วก็อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับกิจกรรมแรกนะครับก็คืออีโมจิแมชชีนะครับกิจกรรมนี้ขอพูดสั้นๆเลยจะเหมือนกับเป็นกาชาหรือว่าตู้สล็อตนั่นเองนะครับผมในการสุ่มตู้หรือว่าการสุ่มอันนี้นะครับเราจะต้องใช้หอยในการสุ่มนะฮะหอยเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าเราจะต้องมีในการซื้อแบบเป็นแมวแล้วก็เป็นเพชรด้วยนะครับผมแล้วเราจะสามารถได้จากแอคทิวิตี้นะครับผม5อันต่อ1วันแล้วก็สามารถเปิดฟรีอีก1อันเท่ากับว่าใน1วันเราสามารถเปิดทั้งหมด6ครั้งนะครับแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับพวกของรางวัลเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกเนียนเบอร์รี่ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็มีเฟืองแดงแน่นอนเฟืองแดงเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลใหญ่เป็นออคโตพัสดิฟซึ่งเป็นสัตว์ขี่ปลาหมึกถ้าไม่มีลูกก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันจะเหมือนกับกิจกรรมบาร์โฟที่มันเคยมีในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันหรือเปล่านั่นเองนะครับของรางวัลใหญ่ก็คือเจ้าสัตว์ขี่ออคโตพัสดิฟนะครับแต่ว่าของบาร์โฟเมดเนี่ยนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ขี่ต่างๆมากมายนะครับเป็นสัตว์ขี่แบบตีบอสหรือว่าสัตว์ขี่แบบเจ้าโครงกระดูกอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เวลาที่เราสุ่มแล้วนะครับมันจะมีพวก Summer Starfish นะครับเป็นเศษเนี่ยมาให้เราแลกใน Redeem Shop ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับคำอธิบายอาชีพใหม่ Alchemist มาแล้วนั่นเองใครที่อยากจะดูไกด์นะครับก็สามารถดูที่ช่องได้เลยนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แน่นอนครับเวลาที่มีอาชีพใหม่เข้ามานะครับเราจะสามารถนะครับรับของเวลาที่เราย้ายไป Alchemist ได้นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับจะมีกิลด์เอพิดิชันแบบข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับมีอันดับด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเหมือนกับกิลด์เอพิดิชันที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันหรือเปล่านะครับแต่ก็แน่นอนนะครับถ้ามันใช่ก็น่าจะสร้างความตื่นเต้นนะครับหรือว่ามีคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราจะไปเจอเซิร์ฟอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับไวรัสโคนะครับหรือว่ามีเฟืองแดงเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอาชีพไหนที่มีเฟืองแดงแล้วเก่งนะครับหรือว่ามีเฟืองแดงแล้วจะสามารถเล่นสายต่างๆได้นะครับก็น่าจะเพิ่มคอนเทนต์อะไรหลายๆอย่างให้กับพวกเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างอะไรบ้างแอดการ์ต้านะครับอะไรแนวๆนั้นนะครับแล้วก็มีแฟชั่นใหม่นะครับผมเป็นรามออฟไวโอเลตผมไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะใช่นะแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับต่อมานะครับ Marketplace Shopping Festival Odin Cup นะครับเป็นการซื้อแพ็คนะครับเตรียมตัวก่อน Odin Cup นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าซื้อระหว่างตอนที่มีการข้ามเซิร์ฟกิจข้ามเซิร์ฟหรือเปล่านะครับแสดงว่าที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับในการข้ามเซิร์ฟเนี่ยเป็นการทดสอบนั่นเองนะครับ Odin Cup เนี่ยจะเป็นชื่อนะครับอีเวนต์ของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่มีการข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนกิจกรรมข้ามเซิร์ฟมันใกล้เข้ามาแล้วนะเพราะว่ามันมีการทดสอบณปัจจุบันอยู่เนาะก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเน็ตเวิร์คต่างๆนะฮะโอเคเรื่องต่อมานะครับร้านค้าพิเศษเนี่ยนะครับก็จะมีแพ็คต่างๆให้เราซื้อนะครับและแน่นอนนะครับผมไข่สุ่มกาชามันจะมาอีกนะฮะก็ที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับมีแฟชั่นส่วนหัวนะครับเป็นหมวกฉลามแฟชั่นส่วนปากนะครับผมเป็นหอยเชลหรอไม่แน่ใจนะแฟชั่นส่วนหน้านะครับผมเป็นซีเชลเอียร์ริงนะครับผมเป็นต่างหูนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นสัตว์ขี่นะครับบันนี่แรนเทอร์นะครับอันนี้ผมไม่คุ้นเลยว่ามันคืออะไรนะฮะโอเคแล้วก็ไฮไลท์อีกนะฮะทรงผมใหม่นะครับเนียนเบอร์รี่ช็อปเนี่ยก็จะมีวางสินค้าใหม่เป็นทรงผมแล้วหลายๆคนเนี่ยนะครับต้องการทรงผมมากนะฮะโอ้โหรอกันแบบนานมากเมื่อไหร่พี่จะเอาทรงผมเข้ามาสักทีเมื่อไหร่แอดมินจะเพิ่มเข้ามาสักทีรอนะจนไข่แฉะแล้ว แล้วก็มีร้านค้าของขวัญเพิ่มเข้ามานะครับใครที่อยากจะส่งของขวัญให้กับคู่รักของเราหรือว่าเพื่อนของเรานะครับเพื่อเพิ่มค่าความสนิทนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าความสนิทเนี่ยอนาคตจะไปทำอะไรได้นะครับถ้าให้เดาอาจจะเอาไปแต่งงานได้ในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นการคาดเดานะครับอันที่6นะครับผมมีกรบช็อปแบบใหม่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมบิดปาร์ตี้เริ่มตั้งแต่วันที่20นะครับในการสังหารมอนสเตอร์นะฮะเราจะได้รับอินกิวเดียนวอยเชอร์มาไอ้ตรงนี้เนี่ยผมนะผมคิดว่าน่าจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะเพราะว่าคำอธิบายมันสั้นไปอ่ะ
ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเวลาที่เราฆ่ามอนสเตอร์แล้วเราจะได้พวกไวเชอร์วัตถุดิบมาเพื่อไปปรุงอาหารอันนี้ก็จะได้รับรางวัลด้วยไม่แน่ใจว่าสามารถนำไปแลกพวกไข่เฟืองได้หรือเปล่าครับเหมือนกับกิจกรรมที่มันเคยมีนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูวันที่20นะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยหมดวันที่3สิงหาคมนะแล้วก็ตั้งแต่วันที่22ถึง24ก็จะมีการเพิ่มเวลาฟาร์ม60นาทีทั้งเบตติ้งแล้วก็เปย่าเลยนั่นเองนะครับผมจะมี2ช่วงนะครับ22ถึง24แล้วก็29ถึง31นะครับวันที่24ถึงวันที่7ก็จะมีบิงโกนะครับบิงโกอีกแล้วนะครับผม24ถึง7นะแล้วก็จะมีการปรับปรุงฟังก์ชันนะครับเพิ่มเข้ามาให้เราเล่นได้อย่างง่ายดายนั่นก็คือส่งแมวแบบ1คลิกแล้วนะครับผมไม่ให้คุณผู้ชมเนี่ยมานั่งส่งแมวแบบอะไรวุ่นวายแล้วนะฮะแต่ว่าข้อจำกัดก็คือเลเวลโลของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆต้องเลเวล85ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการสคริปต์ดันเฮลฮามแบบกดปัดสคริปต์นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเลเวล95ก่อนหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะแล้วก็ในการซื้อการ์ดนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยทุกคนนะครับในการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถซื้อได้แค่1ใบเท่านั้นแล้วจะมีกูดาว30วินาทีนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะการให้กับการดึงการ์ดให้มันแบบง่ายมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าบางคนนะฮะเวลาที่ดึงไปแล้วเนี่ยเน็ตอาจจะเร็วกว่าหรือว่าอะไรเร็วกว่าก็แล้วแต่นะฮะอาจจะดึงได้หลายใบหรืออาจะมีทริคในการดึงนะเขาก็เลยเพิ่มคูลดาวน์เข้ามานั่นเองนะครับก็น่าจะทำให้หลายๆคนนะครับมีโอกาสดึงการ์ดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีแอสซิลรีวอร์ดเพิ่มขึ้นอันนี้น่าจะเวลาที่เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยน่าจะได้แต้มช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนะครับปรับปรุงภารกิจ Academy เพิ่มภารกิจที่ลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับร่วมกันเนี่ยน่าจะมีภารกิจมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีจำนวนสกิปทิกเก็ตเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะมีสกิปทิกเก็ตเนี่ยในหน้าของ Diamond Shop เพิ่มให้เราซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับจำนวนการซื้อลูกอมอ๋อลูกอมเบสซิ่งแล้วก็เฟย่านะครับในการซื้อด้วย Diamond เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันมีนิดเดียวเนาะมันก็ไม่พอเวลาที่เราจะกดคูณ3คูณ6อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วก็บัตรพวกมอลลี่แล้วก็วิลลี่เนียนพาเนี่ยนะครับเราสามารถซื้อได้สะสมหลายครั้งนะครับไม่ต้องมาซื้อทีละครั้งแล้วแล้วก็การอัปเดตครั้งหน้านะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับมีการใบ้ว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับไข่นะครับน่าจะเป็นการกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการตั้งไข่นะครับซึ่งเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเคยมีแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงเนาะแล้วก็กิจกรรมตอบคำถามเนี่ยก็จะกลับมานะครับหลังจากที่มันเข้าไปอัปเดตมาแล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเนื้อหาใหม่นะครับหรือว่ารูนใหม่นั่นเองครับ Stone Tablet นะครับจะมีรูนใหม่มาคิดว่าน่าจะเป็นรูนของอาชีพสไนเปอร์นะครับสาย ADL นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาแล้วหรือว่าสายอื่นๆของอาชีพต่างๆนะครับก็จะมีคอนเทนต์ให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตเกี่ยวกับ Ragnarok Origin ที่จะมาในอนาคตนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เกี่ยวกับ Alchemist นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยน่าจะเป็นเรื่องของทรงผมนะครับ อย่าเปลี่ยนทรงผมจะแย่อยู่แล้วนะฮะโอเคครับผมทุกคนสำหรับคิวโอเนี่ยก็ประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบนะกดไลค์กดแชร์กดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีคำถามอะไรอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เสมอเลยนะครับสำหรับในคิวโอนี้นะครับผมเอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคิวโอหน้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ